สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่แอมเล่าข่าวสวีเดนนะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนค่ะชื่อปริชาติโอทกานน์นะคะชื่อเล่นชื่อแอมค่ะเป็นคนไทยค่ะที่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนนะคะมีช่อง YouTube มี Spotify แล้วก็มี Facebook ที่ชื่อว่า สวี i ด h f ฟร์ไทยนะคะตอนนี้ชื่อว่าข่าวสวีเดนโดยสวี i ด h f ฟร์ไทยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยค่ะวันนี้วันศุกร์ที่14มิถุนายนปี2024นะคะแอมไลฟ์ live, จากประเทศสวีเดนนะคะ วันนี้อํากลับมาเล่าข่าวเช่นเคยสำหรับใครที่ไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ไปฉลองสตู n ดแต่ในแห่งงานจบรับหมวกของน้องๆน,นะคะก็มานั่งฟังข่าวกันถ้าใครไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะรอมาฟังข่าวกันที่หลังนะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยค่ะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะว่าดูจากตรงไหนของประเทศสวีเดนนะคะก่อนที่อําจะไปเล่าข่าวเราไปฟังอ่ สปอนเซอร์ของเราก่อนน่าสนใจไม่กี่วินาทีนะคะแล้วเรากลับมาฟังข่าวกันค่ะทุกคนลองจินตนาการดูนะครับถึงตัวเราจะอยู่ห่างกันหลายพันกิโลแต่เราก็ยังดูแลสร้างฝันกับครอบครัวกับคนที่คุณรักได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสครับ Transfer Galaxy ครับเราได้รับความไว้วางใจจากคนไทยเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่าเราทํางานภายใต้หน่วยงาน, Honestly, นการกํากับดูแลการเงินของสวีเดนเลยครับดาวน์โหลดแอปครับลงทะเบียนด้วยแบงก์ไอดีแค่นี้คุณก็ส่งเงินกับไทยได้แล้วครับโอเคค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่แอมเล่าข่าวสวีเดนนะคะยินดีต้อนรับทุกทกคนเลยค่ะ วันนี้มีข่าวฝากประกาศ1ข่าวนะคะจากสถานทูตไทยนะคะประจำกรุงสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนของเรานะคะโอเคทางสถานทูตเชิญชวนค่ะวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้สำหรับใครที่อยู่ในเขตสตอกโฮล์มหรือใกล้เคียงนะคะวันพรุ่งนี้ว,นนวันเสาร์ที่15มิถุนายนค่ะตั้งแต่11โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะจะมีการออกร้านของ หกประเทศอาเซียนนะคะก็คือไทยมาเลเซียอินโดนีเซีย ลาวฟิลิปปินแล้วก็เวียดนามนะคะมีทั้งสินค้าแล้วก็อาหารจากประเทศต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีการแสดงของทุกๆประเทศในเอเอเเซียนด้วยนะคะส่วนทางประเทศไทยเราก็ไม่น้อยหน้านะคะมีการแสดงรําไทยแนวคลืค้นสนุกสนานแล้วก็มีค่ายมวยไทยในสต็อกโฮมมาโชว์มวยไทยด้วยนะคะแถมยังมีการตั้งซุ้มนะคะให้ลองเตะลองต่อยลองล่อเป้าลอง,ลอง,ลองอมวยไทยกันนะคะนอกจากนั้นยังมีซุ้มนวดไทยมาด้วย นะคะแล้วก็ซุ้มของอทอท,อท,อทอนะคะองค์การาส่งเสริมการท่องเที่ยวของแห่งประเทศไทยนะคะสอคตสํานักงานการค้าต่างประเทศค่ะมาร่วมกันด้วยดังนั้นทางสถานทูตเลยฝากข่าวประกาศมาผ่านทางแอมนะคะว่าอยากให้คนไทยนะคะมากันเยอะๆค่ะจุงลูกจุงหลานมาสนุกด้วยกันนะคะมาร่วมงานกันสําหรับคนที่อยู่ในเขตสตอกโฮล์มนะคะมากันเยอะๆนะจ๊ะสำหรับใครที่ต้องการทราบราย รายละเอียดเพิ่มเติมแอมแนะนำให้เข้าไปดูใน Facebook ของสถานทูตได้เลยนะคะเพื่อรายละเอียดทั้งหมดนะคะยังไงก็ต้องขอ,ขอบคุณสถานทูตไทยมาณที่นี้ด้วยที่แวะมาฝากข่าวประกาศกันนะคะ ยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะโอเควันนี้แอมมีทั้งหมด10ข่าวที่มาเล่านะคะแล้วก็ข่าวที่แอมเอามาเล่าก็เอามาจากหนังสือพิมพ์สำนักพิมพ์สำนักงานข่าวของประเทศสวีเดนเองแอมไม่ได้เขียนข่าวขึ้นมาเองนะคะแอมมาสรุปให้ฟังข่าวยาวๆมาสรุปสั้นๆให้ฟังนะคะวันนี้มีทั้งหมด10ข่าวอย่างที่บอกนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนั่งเพลินๆไม่ได้ไปไหนวันศุกร์นะคะมาฟังข่าวกันอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์แล้วก็เข้ามาคุยกันได้นะคะสำหรับคนที่ ดูไลฟ์นะคะเข้ามาคุยกันได้เลยนะจ๊ะโอเคค่ะข่าวแรกอําขออนุญาตไปที่ข่าวเศรษฐกิจก่อนเลยนะคะว่าด้วยเรื่องของอินฟลักุ่นะคะหรือว่าเงินเฟอ้อในประเทศสวีเดนตอนนี้เรามาอัปเดตกันว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปรากฏว่าตัวของอัตรางเงินเฟอ้อเนี่ยไม่ได้ลดลงนะคะข่าวนี้เอามาจากสถานีโทรทัศน์ แห,แ,หแห่งประเทศสวีเดนนะคะ SVT นะคะเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะเงินเฟอ้ออัตรางเงินเฟอ้อนะคะสถานการณ์ภาวะเงินเฟอ้อในประเทศสวีเดนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะถ้าเราดูที่ครัวเพียเอหรือว่าภาษาสวีเดนเรียกว่า c o n s u m e นต์คอนซูเมนต์พีซอินดีนะคะแอมขออธิบายนิดนึงสำหรับใครที่ฟังขา่าวก็จะทราบว่าจะได้รับความรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับประเทศสวีเดนไปด้วยนะคะอีตัวของครัวเพียเอเนี่ยนะคะไอตัว ของคุณคอนซูมเนนต์พรีสอินดเนี่ยมันเป็นดัชนีาราคาการบริโภคนะคะซึ่งเขาจะวัดว่าโอเคราคาข้าวของต่างๆเนี่ยที่เราซื้อเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงแบบไหนนะคะซึ่งตรงนี้เขาไม่ได้เอาเรื่องเกี่ยวกับอ,อัตราดอกเบีย้ยเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยอะไรมารวมประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยดูจากดักชนีตรงนี้ว่า อัตราเงินเฟอ้อมันเป็นยังไงแบบไหนตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางนักเศรษฐศาสตร์หรือว่าคนที่เขาคาดการเขาคิดว่าตัวของจํานวนเงินเฟอ้อหรือว่าอัตราเนี่ยมันน่าจะลดลงแต่ปรากฏว่า เขาเรียกว่ามันก็ลดลงแหละนะคะช่วงที่เดือนเมษามัน3.9มแล้วดวนเดือน,อนออพฤษภาเนี่ยมันอยู่ที่3.7แต่เขาคาดว่ามันน่าจะลดลงกว่านี้นะคะสิ่งที่ทางเขาคิดว่ามันน่าจะลดลงก็เพราะว่าราคาค่าไฟมันลดลงนะคะทำให ตัวของอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยเพยดานของมันก็เลยลดลงด้วยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางต่างๆนะคะหรือว่าการเช่ารถหรือว่าการเดินทางโดยรถไฟนะคะเครื่องบินหรือแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับการบุ๊กโรงแรมนอนนะคะหรือว่าการเที่ยวชาร์เตอร์ต่างๆเนี่ย ราคาของเหล่านี้เพิ่มขึ้นนะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์สำคัญในสวีเดนที่ทำให้ราคาข้าวของเพิ่มขึ้นมันมีอยู่2อย่างก็คือ 1. e u r o ยูโรวิชันที่มัลเมอนะคะแล้วก็คอนเสิร์ตของ Taylor Swift นะคะที่สต็อกโฮมทำให้มันไปกระทบกับตรงที่ว่าข้าวของต่างๆหรือราคามันเพิ่มขึ้นด้วยนะคะประมาณนั้นจริงๆสำหรับใครที่ชอบเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์นะคะก็อาจจะเข้าใจมากกว่าคนปกตินาะเรื่องเกี่ยวกับเดชนี ราคาเข้าของการบริโภคที่ภาษาสวีเดนเรียกว่าครัว P e E F นะคะเอาประมาณนั้นละกันแอมไม่อยากลงลึกมากนะแต่ให้ทราบว่าเขากะว่าเงินเฟ้อ,อเนี่ยมันจะลดลงแต่ว่ามันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงประมาณนั้นนะคะ <S <S ยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะดูอยู่ตรงไหนส่งเสียงให้อําฟังหน่อยนะคะถ้าไม่อยากเมน้นไม่เป็นไรส่งหัวใจหรือว่าต่อมาให้อําหน่อยนะคะข่าวต่อมาว่าด้วยเรื่องของ แก๊งอาชญากรอาชญากรรมนะคะปรากฏว่าตอนนี้ค่ะมีหนึ่งในคนที่เป็นสมาชิกแก๊งที่เป็นคนสวีเดนนะคะที่ถูกตัดสินจำคุกที่ประเทศกรีกนะคะหรือว่ากรีกหลันะคะคราวนี้มาจากเอสเวียเทียนะคะเขาบอกว่ามีชายคนหนึ่งค่ะถูกจับค่ะที่ประเทศกรีกนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วก็ถูก จำคุกถูกตัดสินนะคะให้จำคุกเป็นเวลา20เดือนนะคะชายคนนี้ค่ะถูกตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการจ้างวานหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรดีคือบอกให้คือไม่ได้ลงมือทำอะจ้างวานหรือบอกให้มีการไปพยายามฆ่าอะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็ ว่าด้วยเรื่องของคดีความเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองอาวุธที่มีความผิดค่อนข้างหนักพอสมควรนะคะแล้วก็อันที่สวีเดนนะอันนี้นะโอเคแต่ว่าชายคนนี้ค่ะถูกจับที่เมืองอําขอภัยนะถ้าแอมพูดผิดนะคะที่ฮาลคิดิกินะคะแล้วก็ตกเป็นผู้สงสยัยเขาว่าไปก่อคดีหรืออาชญากรรมที่ประเทศกรีกนะคะชายคนนี้อยู่ที่อายุประมาณ25ปีค่ะแล้วก็ ออบอกว่าเป็นหนึ่งในหัวหน้าแก๊งนะคะที่เป็นแก๊งอาชญากรรมในสต็อกโฮมนะคะระหว่างการจับกลุมเนี่ยต้องบอกว่าชายคนนี้ใช้ไอ่ดี d ปลอมหรือว่าบัตรประชาชนปลอมนะคะแล้วก็ในตัวก็มีปืนนะคะแล้วก็มีลูกปืนแล้วก็มีคานาบิสหรือว่ากัญชานั่นเองที่เราเรียกกันเนาะตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่แน่ใจคะ่ะว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยเ,เขาจะต้องได้รับโทษอยู่ที่ประเทศกรีกหรือว่าประเทศสวีเดนนะคะ ตัวของอายการในมัตส์นะคะบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าชายคนนี้ต้องถูกกักตัวกักขังจับกลุมไว้นะคะเพื่อที่จะไม่สามารถดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมต่อไปก็คือให้จับตัวไว้ก่อนส่วนจะไปลงโทษที่ประเทศไหนนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาติดตามชมกันอีกครั้งนะคะ ยินด,ด,ดีต้อนรับค่ะแอมไปเรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะเข้ามาทักทายแอมได้นะคะว่าดูจากตรงไหนหรือว่าวันนี้ไปฉลองกันหรือเปล่านะคะกับสตูเดน t ์เนะคะโอเคข่าวต่อมาว่าด้วยเรื่องของเงินเดือน,นะคะ่ะเงินเดือนเงินเดือนประเทศสวีเดนต้องเอ่อทารานสเปอรนต์นะคะก็คือต้องโปร่งใสเนาะนากักการเมืองได้เงินเดือนอะไรเท่าไหร่ยังไงแบบไหนนะคะสื่อก็ต้องรายงานนะคะประชาชนก็ต้องรับทราบ ะะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าข่าวนี้เขาพลาดหวัวว่านายกรัฐมนตรีของประเทศสวีเดนได้ถูกเพิ่มเงินเดือนนะคะเรามาดูกันข่าวมาจากออตเตอร์ซีดูร์นะคะ, <mistakes. S 2> คะเขาบอกว่านายกนะคะของสวีเดนอูลฟ์คริสเตซ์องนะคะไดนะ้เงินเดือนเพิ่มนะคะขึ้น7จ็พันสเวนสกัครูโนดน่คะเพิ่มนะเงินเดือนขึ้นนะคะตอนนี้ค่ะเงินเดือนปัจจุบันเงินเดือนใหม่ที่ได้หลังจากเงินเดือนขึ้นแล้วก็อยู่ที่1 9 8 0 0 0ครูโนด ต่อเดือนเงินเดือนนะคะก็เหยียบ2,000 200, 0 0เนาะแล้วก็รัฐมนตรีที่นั่งอยู่ในคณะบริหารรัฐบาลตอนนี้ก็ได้เงินเดือนขึ้นเพิ่มเช่นกันนะคะต้องบอกว่าเงินเดือนของรัฐมนตรีตอนนี้อยู่ที่156,000ครูโนร์ต่อเดือนนะคะ,ะคนที่ขึ้นเงินเดือนหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรดีบอกว่าเงินเดือนจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยเป็น กลุ่มกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในรัฐสภานะคะที่เขาชื่อว่า s t a r t r s Road a r o u d e n s n e m d e n ก็คือปกติแล้วเขาจะไม่เรียกเงินเดือนเวลาคนที่อันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไซส์ซที่ให้ทราบนะคะเขาจะไม่เรียกเลินนะคะเขาจะเรียกว่า a r v u d e n นะคะก็คือเหมือนกับว่าค่าตอบแทนที่อยู่มาทํางานให้นะอะไรเงรี้ยถ้าเป็นพวกนักการเมืองหรืออะไรเงรี้ยค่ะเขาก็จะไม่เรียกเงินเดือนเนาะมันก็จะมีคําของมันแต่จริง,รงๆมันก็คือเงินเดือนนั่นแหละนะคะซึ่งก็จะเป็นกลุ่มคนคะ่ะที่บอกว่าเอ่อตัว ตัวของคนที่นั่งอยู่ในคณะบริหารรัฐบาลจะได้เงินอะไรเดือนเดือนอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะเงินเดือนใหม่นี้เริ่มใช้นะคะหรือว่าเริ่มมีผลก็คือ1กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเงินเดือนนะคะของนักการเมืองที่นั่งอยู่ในรัฐสภาเนี่ยขึ้นขึ้นมานะคะอยู่ที่3.7%นะคะซึ่งต้องบอกว่า เงินเดือน3.7%ที่ขึ้นเนี่ยมันเยอะกว่าเงินเดือนของคนปกติทั่วไปนะคะให้ทราบไว้ส่วนคนงินอื่นค่ะที่นั่งอยู่ใน r i กส์ดั s นะคะหรือว่ารัฐสภาเนี่ยก็ได้เงินเดือนคนละประมาณ75,500 s v e n หู้โนต่อเดือนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ชแชร์ให้อัมนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆนะคะข่าวต่อมาค่ะเราไปกันเรื่อยๆข่าวที่4ข่าวนี้ว่าด้วยเรื่องของยาเสพติด ะะยาเสพติดเขาบอกว่าตอนนี้นะมีจดหมายเป็นพันๆๆๆพๆฉบับเลยนะหรือว่าที่ส่งเป็นพัสดุหรือจดหมายเนี่ยที่มีการามียาเสพติดใส่ไปด้วยก็คือขนส่งผ่านทางโพสต์นะคะหรือว่าไปรษณียน์นะคะเขาบอกว่าตั้งแต่หน้า,าวินเทอร์ที่ผ่านมาหรือว่าตัวของอหน้าหนาวที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจได้ทําการเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะ จับกุมหรือหยุดไอจดหมาย17,000หฉบับนะคะที่มันมียาเสพติดนะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่เขาห้ามนะคะอยู่ในนั้นนะคะตำรวจค่ะได้ทำการจับกุมคมประมาณ30คนนะคะที่ถูกตกเป็นผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยในคดียาเสพติดนะคะตัวของตำรวจค่ะก็ยังทำการดูด้วยนะว่า จำหมายมันมาจากไหนแล้วมันจะไปไหนนั่นแหละแล้วก็ติดต่อนะคะคนกว่า1,000 0คนเลยนะเพื่อที่จะดูว่าโอเคใครซื้อใครขายอะไรประมาณนั้นแล้วนอกจากนั้นนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ย ไม่ได้มีคดีอะไรก่อนหน้านี้เลยนะแล้วก็คือเหมือนกับว่าเป็นคนปกติธรรมดามีชีวิตมีครอบครัวมีอะไรต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเอ,อเป็นคนปกตินี่แหละที่อาจจะซื้อยาหรือว่าสั่งยาหรืออะไรที่มันผ่านโพสต์นะคะผ่านจดหมายอะไรประมาณนั้นนะก็ น่าสนใจอันนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจนะคะอ่ามีคนสอบถามว่าออตซีดวดคืออะไรนะคะพี่แอมก็คือหนังสือพิมพ์ค่ะหนังสือพิมพ์นะคะที่เขาเขียนภาษาสวีเดนอย่างง่ายๆเพื่อให้พวกเราที่อาจจะยังไม่เก่งภาษาสวีเดนหรือว่าอยากอ่านอะไรที่มันง่ายๆนะคะไปฝึกภาษาได้ที่ออตซีดวดอะไรนะคะเป็นสำนักพิมพ์ที่ทำนี่เฮตเตอร์ลสเวนส์คนะจ๊ะภาษาสวีเดนง่ายๆนะคะ สวัสดีทุกๆคนเลยค่ะทีเรเซอร์ er ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะโอเคประมาณนั้นเข่าต่อมาเข่าที่5ไปกันต่อดีกว่านะคะอ่าเดี๋ยวแอมขออนุญ,ญาตข่าที่คราขนี้ว่าด้วยเรื่องของจำเหตุการณ์ที่ตัวของโรลเลอร์โคสเตอร์ดอลลาร์บน่ะที่มัน มีผู้เสียชีวิตนะคะที่มันขัดข้องนะคะที่เกรนหลุนจำได้ไหมนะคะเขาบอกว่าวันนี้ค่ะก็มีการออกมาบอกแล้วว่าคือเวลามันมีเรื่องแคทาสตรฟฟีอะไรพวกนี้แคทัสตรฟอะไรพวกนี้มันจะมีหน่วยงานที่เป็นคอมมิชชั่นหรือคอมมิตี้ที่ชื่อว่าฮาวารีนะคะที่เป็นของรัฐของเมืองของสแตนฮาวารีคอมมิคุนนะคะเขาก็ออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าเขาต้องทําการสืบสวนแหละว่าพวกยูทําอะไรผิดอะไรยังไง1 2ึ่งแล้ววันนี้เขาก็ออกมาแล้วนะคะเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่ตัวของ เจ้ารถไฟเหาะตีลังกาเนี่ยมันล้อด้านหน้าหรือมันหลุดมันล่วงมันอะไรไปแล้วมันมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายคนผู้เสียชีวิตหนึ่งคนน่นะคะก็ได้มีการออกมาสอบสวนกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ข้อสรุปมาประมาณนี้อํมจะขอสั้นๆนะคะก็คือว่าตัวของไอ้รางมันน่ะมันมีล้อที่อยู่ด้านหน้ามันมันที่อยู่หน้าสุดเลยนะคะมันมันแตกมันหักเนาะ ทีนี้เขาบอกว่าเหตุผลก็คือว่าไอ้ตัวของแมทเทอเรียลหรือว่าไอ้ที่มันใช้เนี่ยมันบริสตนะก็คือมันมีความบกพร่องมันมีความไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็การผลิตแล้วก็การคอนโทรลต่างๆเนี่ยคือการไปควบคุมมันดูว่า,วามันจะต้องเช็คอะไรยังไงนะมันไม่ดีนะคะดังนั้นเขาเลยสรุปออกมาเป็น3ามซิสเต็มที่มันผิดอยู่อยู่3อย่างคือ1 ไม่มีวิธีการของเกรนนลุนนี่แหละก็คือพาร์เกนนี่แหละนะคะของเกเรนนลุนนี่แหละไม่มีการดูเลยว่าไม่มีการไอดนติฟายไม่มีการไประบุว่าโอเคอันนี้มันใช้ได้ไม่ได้ไม่มีการบิดัมอะไม่มีการคาดการไม่มีการตัดสินว่าโอเคอันนี้มันผ่านไม่ผ่านนะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะก็ยังไม่มีกฎอะไรที่มันชัดเจนว่า ยู you จะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยอันเนี้ยมันมี 1, 2, 3, 4, 5ยังไงมันไม่มีกฎที่ชัดเจนแล้วสุดท้ายก็คือไม่มีการควบคุมดูแลที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นพ u บลิกที่มันเป็นสาธารณะอะว่ามันมีคนเข้าไปดูนะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวประมาณนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ25มิถุนายนปีที่แล้วนะคะก็คืออีกไม่กี่วันก็จะครบปีเนาะอีกประมาณ20วัน10วัน20วันก็จะครบปีนะคะสำหรับคนที่เสียชีวิตเป็นผู้หญิงอายุประมาณ30ปีค่ะซึ่งเสียชีวิตหลังจากที่มันเหวี่ยงอะ่ะก็นึกภาพเวลาเล่นอ่อดอลบอนนะอย่างเงี้ยนะคะรถไฟเหาะหรือรถไฟที่มันขึ้นลงอย่างเงี้ยแล้วมันเหวี่ยงนะคะแล้วก็ตกลงไปก็คือเหวี่ยงด้วยความแรงนะคะแล้วก็ ร่วงลงไปแล้วก็เสียชีวิตนะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บหลายคนด้วยนะคะดังนั้นให้รับทราบกันไว้ว่าข่าวอัปเดตมาประมาณนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะไปกันต่อแอมอ,อยู่ที่ข่าวที่6กนะคะก็อย่างที่บอกเลือกตั้ง EU ไปแล้วนะคะอาทิตย์ที่แล้วเนาะที่เราออกไปเลือกตั้งกันดังนั้นแอมจะมาสรุปว่าพักไหนอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวแอมจะเอาชาร์ตให้ดูนะคะสำหรับใครที่ออกไปเลือกตั้งแล้วก็ ยินดีนะคะแอมก็ออกไปเลือกตั้งเช่นกันนะคะสีแดงข้างบนเลยก็คือ S นะคะโอเคแอมสรุปให้จากชาร์ทที่เราเห็นนะคะต้องบอกว่าเเขาก็นับคะแนนอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะพักที่เป็นชัยชนะนะคะของ EU นะคะที่เพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้วมากที่สุดก็คือ v e n t t ์เ p a r t y ีย็ดก็คือพรรคฝ่ายซ้ายนะคะซึ่ง ต้องบอกว่าได้ที่นั่งเพิ่มอีกหนึ่งที่นะคะส่วนทาง s d สหรือว่าสว e r e ยเดโมครอตตระหนักนะคะก็ต้องบอกว่าเ,เป็นครั้งแรกนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ปี2010 2010เนี่ยเขาได้13.2เปอร์เซ็นต์ะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เพิ่มอะไรมากมายแล้วก็ต้องบอกว่าได้ไม่ได้เพิ่มด้วยแถมลดด้วยนะคะแต่ก็ยังได้3ที่นั่งเหมือนเดิมนะคะ ส่วนพักเอนะคะก็บอกว่าได้เพิ่มขึ้นนะคะ2 4 9เนาะแล้วก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยอย่างที่เราเห็นประมาณบวก1นนะคะตั้งแต่ปี2019เนาะ เราก็ตามนั้นเลยนะคะพักเอโมเดรอตนะนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นพักที่ใหญ่อันดับ2นะได้17.6%นะคะแล้วก็มีเยอร์พาร์ที้นะคะเร,รอรองลงมาเรื่อยๆนะว่าประมาณนั้นใดๆก็ตามต้องบอกว่าเอ่อคนที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งลดลงนะคะปีนี้ก็มี50.7%นะคะถ้าเทียบกับปี2019ก็อยู่ที่55%นะคะยังไงก็ดูต่อไปนะคะสำหรับสภาอ U สหภาพยุโรปนะคะสวีเดนก็ได้เข้าไปนั่งกับเขา เหมือนปกตินะคะแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าพักการเมืองแต่ละพักที่ส่งตัวแทนไปก็ได้เพิ่มได้ลดประมาณประมาณอ,อย่างที่เห็นเลยบวกมีอะไรบวก1.3บวก7นะคะบวก2อนะคะเป็นพพัดเ,เพิ่มขึ้นี่เปรน4.3ประมาณนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกทคนเลยค่ะไปกันต่อข่าวนี้น่าสนใจ ข่าวนี้น่าสนใจสำหรับใครที่เป็นเพื่อนบ้านนั่งดูแอมอยู่อยู่ที่นอร์เวย์นะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะตัวของแก๊งคริมินัลหรือว่าแกง๊งอาชญากรรมของสวีเดนเนี่ยกลายไปเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรนะคะที่ทางภาคเหนือของนอร์เวย์นะคะข่าวนี้มาจาก Express e n นะคะข่าวนี้มาจาก Express สเเขาบอกว่าเน็ตเวิร์ของแกง๊งอาชญากรรมเนี่ย ไปเป็นอันตรายต่อสังคมนะคะฮูดนะะ elet, ี่ค่ะหมูดซัมเฮลเลตที่ทางเหนือของนอร์เวย์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของทรมเซอร์ะ er, นะคะในตรงนั้นแอมคิดว่ามีคนที่เป็นแฟนเพจที่ตามอ่านข่าวอยู่ที่อยู่ทรมเซอร์ด้วยนะคะแอมขออภัยนะแทมเรียกชื่อไม่ถูกนะคะ ต้องบอกว่าตำรวจนอร์เวย์ค่ะก็ได้ทำการโฟกัสนะคะเพื่อที่จะหยุดยั้งไม่ให้เด็กวัยรุ่นเยาวชนนะคะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งนะคะของแก๊งนะต้องบอกว่าตัวของตำรวจสืบสวนสอบสวนนอิงบาร์นะคะบอกว่าตอนนี้นะเน็ตเวิร์กทางสวีเดนเนี่ยเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่นะคะที่อยู่ในทร์มส์นะคะที่ในทรมส์นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าตัวของ คือไอ้เมืองเจ้าเมืองเนี่ยนะคะทรอมส์นะคะ,คะหรือว่าทอมเซอร์เ er นี่ยนะเขาก็มีแก๊งของเขาอยู่แล้วที่เป็นโลเคอลนะคะที่เป็นเอ่อเน็ตเวิร์กของเอ่อ uh, ทางฝั่งนอร์เวย์อยู่แล้วนะคะซึ่งมีการ ไปเกี่ยวข้องกับตัวของเน็ตเวิร์กที่ชื่อว่า f o x t r u n e t w o r k e t แล้วก็ g o t s u n d a s n e t w o r k นะ,ะซึ่งสองแก๊งนี้ก็คือมาจากฝั่งอุปซอราบนะคะประเทศสวีเดนนะจ๊ะแล้วก็บอกว่าแกง๊งนะคะเหล่านี้ก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องของการค้ายาเสพติดค้าขายยาเสพติดแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับมิชาชีพหลอกลวงนะคะเขาบอกว่าตัวของเด็กเยาว,วชนที่ทมส์นะคะก็กลายเป็นว่าเป็นส่วนหนึ่งถูกดึงดูดเข้ามาในแกง๊งอชาชญา กรรมนี้นะคะแล้วก็เริ่มทํางานกับคือแก๊งของโลโคอลของที่นั่นนะ่ะนะก็คือที่เขามีอยู่แล้วแล้วก็มาเอา่อมาฝั่งนี้ด้วยนะคะมาฝั่งสวีเดนด้วยประมาณนั้นมาร่วมมือกันนะคะต้องบอกว่าช่วงหน้าฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมาค่ะมีผู้ถูกจับกลุ่มนะคะในข้อหาคดียาเสพติดนะคะแล้วก็ลักลอบพวกเงินสดอะไรพวกนั้นแล้วก็อาวุธนะคะหลายๆอย่างทั้งหมด8คนนะคะซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับสวีเดน นะจ๊ะแล้วก็ต้องบอกว่าเงินส่วนใหญ่นะคะเป็นสตูร์คอนทันตปเปิลอบก,ก็คือเงินเงินแคชนะนะคะเงินสดอ่ะมันเยอะมากนะที่ถูกส่งมาจากทางฝั่งทรอมส์นะคะมาที่สวีเดนแล้วก็ฝั่งออสโลด้วยนะคะแล้วก็ยาก็เข้าไปในประเทศนะคะแล้วก็มีเงินออกประมาณนั้นนะคะใดๆก็ตาม ก็ต้องบอกว่าสําคัญสําคัญให้ทราบไว้แล้วก็ทางตํารวจแล้วก็ทางฝั่งสวีเดนก็ทํางานกันอย่างหนักนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เด็กเยาวชนกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งนะคะต้องบอกว่าเออเมืองนะคะทมเซอร์เนี่ยคะ่ะก็มีคนอยู่ประมาณเออหนึ่งนนคนนะแล้วก็พยายามที่จะหยุดยั้งปัญหานี้แหละให้เราทราบไว้เป็นข่าวที่ใหญ่พอสมควรนะคะข่าวนี้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ ยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะอ่าข่าวที่8แล้วนะคะข่าวที่แปดยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนั่งเงาๆเข้ามาดูแอามาทักทายกันได้ว่าดูจากตรงไหนนะคะ ข่าวต่อมาเขาว่าด้วยเรื่องบริษัทที่รับอุ้มบุญภาษาไท,ทยเราเรียกนะรับอุ้มบุญนะคะซึ่งภาษาสวีเดนเขาเรียกว่าซูรกอรนี่คะ่ะรูซูรกอนี่คะ่ะเคยได้ยินซูรกอต์หม่ำมากไหมก็คือคนที่รับจ้างท้องอ่ะรับจ้างอุ้มบุญที่เขาเรียกภาษาไท,ทยกันนะ,นะะสำหรับใครที่ไม่ทราบว,ว่าอุ้มบุญคืออะไรก็เช่นว่าสมมติว่าสามีภรรยามีลูกไม่ได้ก็เลยจ่ายเงินให้ผู้หญิงคนหนึ่งหรือให้ผู้หญิงคนอื่น นะคะอุ้มท้องอุ้มลูกตัวเองให้อะไรประมาณนะั้นแล้วก็คลอดให้อะไรประมาณนะั้นนะทีนี้เขาพูดถึงบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการอุ้มบุญนี่แหละทางบริษัทที่เขาก็จะเรียกว่าซูรนะ์กอตบูหลอกนี่ค่ะก็ไดอ้ออกมาให้ข่าวค่ะว,ว่าต้องการให้รัฐเนี่ยเข้ามาทาเอ,อเวอร์อันสวอเรตทนี่ค่ะเข้ามาดูแลรับผิดชอบตรงนี้นะคะยกงานไปตรงนี้นะ,ะข่าวนี้ออกมาจากทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติประเทศสวีเดนนะคะ เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าตัวของอหัวหน้าใหญ่ที่เป็นที่เป็นเบียเดียนนะคะเป็นเขามันมันมีบริษัทเนาะที่ใหญ่ที่สุดเลยของสวีเดนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับซูรุกอตนีค่ะเซนทรัมซูรุกอตนี่ค่ะแล้วก็เราก็เป็นเป็น,เป,นเป็นใหญ่มากนะในนอร์ดิกในในสแกนดิเนเวียในนอร์ดิกนนะคะแล้วเขาต้องการให้รัฐค่ะ ทาเอ่เวอร์อันสวาก็คือว่าให้รับความรับผิดชอบไปในเรื่องที่เกี่ยวกับว่าต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่ที่คิดว่าต้องการที่จะให้มีคนมาเป็นคุณแม่อุ้มบุญนะคะตัวของนายเอวาดอร์อัลฟอซองนะคะบอกว่าเด็กนะคะที่เกิดโดยการผ่านคุณแม่อุ้มบุญเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่างประเทศอ่ะเนาะประเด็นก็คือถ้า คุณแม่ที่เขามาอุ้มบุญเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยในบางกรณีเนี่ยทำให้เด็กคนนี้ไม่มีสิทธิ์เต็มเต็มเรตเลสก็คือไม่มีสิทธิ์ตามที่เขาควรได้นะคะคือเรื่องของเรื่องนี้มันมีด็อกิเมนต์เอ่ออินฟรอนนะคะก็เป็นด็อกิเมนต์หรือว่ามัน,เป,นเป็นประมาณว่าเหมือนกับบบกว่าตามล่าหาความจริงอะไรประมาณนี้เขาไปดูกันแล้วเขาก็บอกว่าในบางกรณีเนี่ยเด็กที่เกิดขึ้นมาผ่านคุณแม่อุ้มบุญเนี่ยไปตกอยู่ที่ประเทศ ระหว่างประเทศอะเมลันอูลิเกเลนเดอลกกละลอก็คือว่ามันเคยมีเคสจำได้ไหมถ้าแอมจำไม่ผิดมีคุณแม่คนไทยที่อุ้มบุญน้องคารมาหรือคาร์เตอร์หรืออะไรสักอย่างนานมาแล้วอะที่เป็นข่าวนะคะอันนั้นน่าจะเป็นคนอังกฤษนะแต่ก็ค,คล้ายๆกันแหละว่าประเด็นก็คือประเทศที่มันอยู่นอกยูเอแล้วมันไม่ได้อยู่ในฝั่งทางเนี้ยประเด็นก็คือว่ากฎหมายของสวีเดนนั้นมันไม่ได้ไปคุ้มครองเด็ก อะไรประมาณนั้นอันนี้เขามีตัวอย่างคะ่ะตัวอย่างเช่นออมีตัวของคุณพ่อคุณแม่คู่หนึ่งที่เป็นคนสวีเดนนะคะอายุประมาณ70ปีเลยนะกลายเป็นพ่อเป็นแม่โดยการฝากให้มีการอุ้มบุญนะคะ ทีนี้ประเด็นก็คือว่าตัวของการอุ้มบุญฝั่งฝั่งซูรอกสมาเดอร์สกอบการที่เป็นคุณแม่อุ้มบุญในฝั่งสวีเดนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เขาอนุญาตให้ทำนะคะดังนั้นเนี่ยตัวของรัฐหรือตัวของอะไรเนี่ยก็เลยไม่ได้ไปเขี่ยวข้องอะไรในการที่จะไปติดต่อคลินิกนอกประเทศอะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้ตัวของรัฐหรือว่าข้าราชการเนี่ยจะต้องรู้นะว่าเด็กก่อนอื่นเลยเนี่ยเด็กเกิด เด็กเกิดใช่ไหมแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันจะต้องอะไรยังไงแบบไหนมันจะต้องมีการรับรองความเป็นบิดามารดาอะไรพวกนั้นนะ่ะว่านี่คือลูกฉันและมันต้องทําที่สวีเดนหรือทําผ่านสวีเดนนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาตรงนี้แหละว่ามันจะทํายังไงแล้วบริษัทก็คือทําไม่ได้เพราะว่าเด็กเหล่านี้กลายเป็นว่าเขาควรที่จะมีสิทธิ์หรือว่ามี สิทธิ์ที่เขาเหมือนเด็กสวีเดนสมมุติเป็นคุณแม่คุณพ่อสวีเดนใช่ไหมมันทั่วไปแต่ประเด็นก็คือว่ากฎหมายเพราะว่าเด็กไปเกิดกับแม่ที่นอกประเทศอะไรประมาณนั้นนะดังนั้นเนี่ยออตัวของเอสเวเทียนะคะก็ได้ทําตามการติดต่อนายกุนน่าร์นะคะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แหละแต่ว่ายังไม่ได้คําตอบนะคะดังนั้นเรารอดูกันต่อไปนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ โอเคค่ะไปกันต่อตอนนี้26นาทีนะคะแอมไปถึงข่าวที่9แล้วนะคะวันนี้ไปเร็วๆค่ะว่าด้วยเรื่องของราคาอาหารที่ กำลังจะสูงขึ้นอีกแล้วนะคะโดยเฉพาะตอนนี้มิสซัมมาร์นะคะหรือว่ามิสซัมเมอร์เนี่ยมาเร็วๆนี้เขาบอกว่าซิลโอคพูตอติสรูซร์ซิลก็คือปาแฮริงนะคะพูตอติสก็คือมันฝรั่งนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ราคาค่าเฉลี่ยของข้าวของที่เราซื้อกินซื้อใช้แล้วก็ของที่มันเป็นแอลกอฮอล์ฟรีก็คือไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะ ราคาเพิ่มขึ้นประมาณ0.4%ค่ะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาถ้าเราเทียบกับเดือนเมษายนนะคะส่วนข้าวปลาอาหารนะคะที่ขึ้นอยู่ที่0.5%เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ โอเคเออไม่มีแอลกอฮอล์ถ้าเราเทียบกันกับเมษากับพฤษภานะคะถ้าเราดูเรื่องออของอาหารที่มันแพงๆตอนนี้ต้องบอกว่า สิร์ชซอกแก่ของหวานทั้งหลายนะคะราคาเพิ่มขึ้น,นะคะ่ะมากที่สุดตั้ง4.8เลยนะถ้าเราเทียบกับทั้งปีที่ผ่านมานะคะพวกกูดิสพวกขนมนมเนอยอะไรที่มันเป็นของหวานนะคะส่วนราคาผักนะคะก็ขึ้นขึ้นมาเหมือนกันนะอยู่ที่ประมาณ3.3นะคะแล้วก็ราคาของนม ไข่แล้วก็ชีสเนี่ยลดลง1.8เซนะคะส่วนอาหารมิสซัมเมอร์ที่มันลคลาสสิคเลยคลาสสิกเลยเช่นปลาแฮริงกับมันฝรั่งเนี่ยก็ราคาเพิ่มขึ้นต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นมากนะถ้าเราเทียบกับมิสซัมเมอร์ปีที่แล้วนะคะส่วน ตัวของมันฝรั่งโพทอติสนะคะก็เพิ่มขึ้น15เลยนะถ้าเราเทียบกับปีที่แล้วนะคะส่วนปลาแฮริงเพิ่มขึ้นเกือบ4เลยนะเพราะปกติแล้วเนี่ยเจ้าปลาแฮริงเนี่ยมันจะค่อนข้างถูกช่วงเดือนมิถุนายนนะคะสำหรับใครที่จะไปชอปทำอาหารอ,อ่มิสซอมเมอร์ก็ลองดูราคากันดีๆนะคะ ยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยค่ะข่าวสุดท้ายขออนุญาตไปจบที่ฟุตบอลยูโรนะคะบอลยูโ bon รที่เขาเรียกกันนะคะต้องบอกว่าถึงเวลาของบอลยูโรอีกแล้วค่ะก็จะเริ่มวันนี้นะคะที่แอมเล่าข่าวอยู่เลยนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะตัวของฟุตบอลยูโรหรือว่าเอเอ็มเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นสวรรค์ของคนชอบดูบอลบอลยุโรบอลยูโรนะคะต้องบอกว่ามีทั้งโอ้โ oh ห คือคนสส่สายคาร์บอนนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นโรนัลโดหรือว่าคริสเตียโนโรนัลโดหรือว่าใครๆหลายหลายหลาย,หลายคนนะคะแต่ต้องบอกว่าสวีเดนจ้าสวีเดนไม่ได้ไปเตะกับเขานะคะตกรอบไปแล้วนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะฟุตบอลยูโรก็จะแข่งทุกๆ4ี่ปีนะคะแล้วปีนี้จัดที่ประเทศทิสกลันหรือว่า เยอรมนีนะคะ24ประเทศเข้าร่วมค่ะสวีเดนไม่ได้ร่วมเพราะว่าตกรอบไปแล้วเนะีจ้าส่วนแมตช์แรกในกลุ่มนะคะก็จะเป็น6กลุ่มที่เขาแบ่งกันเนาะแล้วก็เป็น44 4, 6กลุ่มเ,เขาบอกว่าแมตช์แรกนะคะมีทั้งหมด6กลุ่มแล้วก็เป็น4ทีม4ทีมนะคะใน,ใน,ใ,นในทุกๆกลุ่มนะจ้ะาตัวของกรุ่มที่เดนเสตาลอกนอีกรุ่มปนโกวีนด่รก็คือ ใครชนะกลุ่มไหนอันนี้เราเข้าใจเนาะบอลโลกชนะกลุ่มไหนก็มาเจอกันนะคะไฟนอลหรือว่ารอบตัดสินจะเกิดขึ้นเดือนกรกฎาคมก็คือรอบออชิงชนะเลิศนะเรียกนะก็คือวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมนะคะส่วนต้องบอกว่าครั้งที่แล้วบอลยูโรอิตาลีก็ได้ชัยชนะไปนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าปีนี้ก็เป็นที่ รักนะคะอิตาลีก็เป็นหลายๆคนเชียร์นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีฝรั่งเศสโ,โปรตุเกสนะคะแล้วก็อังกฤษนะคะส่วนทางสเปนกับเยอรมนีเนี่ยเรียกว่าชนะหรือว่าได้เหรียญทองที่หนึ่งอ่ะของยูโรมากที่สุดก็คือ สามครั้งนะคะสเปนสามครั้งเยอรมันสามครั้งนะคะส่วนแมชนะคะดูได้ที่ไหนดูได้ที่ SV สสถานีโทรทัศน์แห่งชาติประเทศสวีเดนแล้วก็เทเบฟีรนะคะช่องสี่นะจ๊ะนอกจากนั้นก็มี SVT Play แล้วก็เทเบฟีร์เพลด้วยนะคะแมชแรกนะคะคืนนี้จะเป็นการเจอกันระหว่างเยอรมน,นีแล้วก็สกอตแลนด์นะคะวันนี้เลยตอนอีก อ,อีกไม่กี่อีกไม่กี่อีกไม่กี่นาทีอีกประมาณ30นาทีนะคะ21นาฬิกาค่ะแล้วก็ช่อง4จะถ่ายทอดสดแทราได้ดูกันนะคะสำหรับใครที่เป็นคอบอลก็ตั้งหน้าตั้งตาดูกันไว้ได้เลยนะจ๊ะ โอเคค่ะวันนี้ข่าวแอมหมดแล้วจบแล้วต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามนะคะเบาๆเนาะสิข่าว3ามนาทีข่าวแล้วนาทีก็โอเคนะคะอย่างไรก็ตามต้องขอบคุณมากๆค่ะส,สำหรับใครที่มีกิจการในประเทศสวีเดนนะคะต้องลง ต้องการลงโฆษณานะคะแอร์ไทม์นะคะเพื่อที่จะขยายกิจการของคุณทำให้คนในสวีเดนรู้จักกิจการของคุณก็สามารถลงโฆษณาได้นะคะติดต่อเข้ามาที่ i n f o s w e d i s h p h t h a i c o m นะคะสำหรับใครที่เห็นว่าง,งาน่ทอมทําออกมาเล่าข่าวทุกๆอาทิตย์นะคะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่อยากสนับสนุนนะคะก็สามารถสนับสนุนได้ผ่านทางการสวิชเงินมาที่เบอร์1230237321นะคะเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่าย ต่างๆในการซื้อโปรแกรมทำไฟแล้วก็อะไรมากมายนะคะต้องขอบคุณมากๆสำหรับใครที่สวิชมาแล้วนะคะกราบขอบพระคุณด้วยใจจริงๆจริงๆจริงๆเลยนะคะที่สนับสนุนการทำงานนะคะเพื่อที่เราจะมีกำลังใจทำงานต่อไปนะคะสำหรับใครที่ ค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันไม่มีเงินเหลือเลยหรือว่าไม่สามารถที่จะสวิชอะไรได้ขอแค่กำลังใจเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์วิดีโอตัวนี้หรือว่ากด subscribe ช่องนะคะหรือว่าทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะเพื่อเพิ่ม engagement ในสวิตช์ไทยนะคะในการเล่าข่าวแค่นี้ก็เป็นพระคุณอย่างมากมายเหลือล้นแล้วสำหรับแอมคนทำคอนเทนต์นะคะคนทำอ,ออนไลน์นะคะ ามนั้นค่ะขอบคุณมากๆสํสำหรับการติดตาม2ทุ่ม25สานาทีสำหรับใครที่ฉลอง Student แต่ end. สำหรับน้องๆหนูๆที่จบ High School หรือว่าจบยิมโนเซียนกันก็ g ร a ติสนะคะยินดีด้วย congratulations ทุกๆคนนะคะแล้วก็ดื่มให้ให้พอประมาณนะคะเพื่อตัวเราเองและคนรอบข้างนะคะประมาณนั้นวันนี้ยามไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆสํสำหรับการติดตามแล้วอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้ใครที่ไม่ได้ไปไหนนะคะมีงานเอเชียนนะคะฟู้ดนะคะมีการแสดงมี ประเทศในอาเซียนออกมากันนะคะเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ในโพสต์ของสถานทูตไทยณกรุงสตอ c โฮมนะคะวันนี้อันไปแล้วค่ะรักษาสุขภาพใจากายรักษาสุขภาพใจแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ